ถ้าคุณผู้ชมเคยดูซีรีส์หรือว่าข่าวต่างประเทศจะเห็นนะครับเวลาต้องทําอะไรผิดกฎหมายยาเสพติดสัญชงสัญชาติชอบมาทําอะไรกันที่ประเทศไทยแล้วข่าวที่จะเห็นต่อจากนี้มันก็ยิ่งตอกย้ําว่าหรือว่าเมืองไทยเป็นสวรรค์ของการทําเรื่องผิดกฎหมายจริงๆอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะล่าสุดในโลกออนไลน์เขาแชร์รูปภาพที่เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ระบุอักษรภาษาจีนแต่คนไทยที่รู้ภาษาจีนก็ไปแปลความหมาย อ๋อมันเป็นการเชิญชวนเพื่อให้มาซื้อสัญชาติคนอยากจะเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นกัมพูชาไปเป็นวานูอาตูใช้เงินจํานวนเท่านี้ใช้เวลาดําเนินการเพียงแค่30วันแล้วยังมีบอกด้วยว่าได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายแม้ไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นสัญชาติไทยแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในไทยเราจะนิ่งเฉยก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดกันคุณผู้ชมเขาแชร์กันในโลกออนไลน์เลยนะฮะแปลเป็นตัวอักษรจากภาษาจีนมาเป็นไทย บอกว่าด่วนซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศรับทำพาสปอร์ตและสัญชาติถูกกฎหมาย100%เอร์เซมีสัญชาติให้เลือกคืออินโดนีเซีย30,000ื 30, ่นหยวนวานูอาตูเ0 0 0หมื่หยวนกัมพูชา1 0 0 0 0แหยวนตุรกี1นึ0 0 0สห้่ยวนนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าได้สัญชาติที่2ภายใน30วันปลอดภัยเป็นความลับทำเสร็จค่อยจ่ายเงินนี่ รับสมัครตัวแทนทั่วโลกเป็นกลุ่มบริษัทเชี่ยวชาญด้านการย้ายประเทศก่อตั้งมาแล้วกว่า13ปีและที่สําคัญเขาบอกได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการเนี่ยฮะนี่มาทํากันแบบนี้กลางแยกค้วยขวางเลยนะครับหลังเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีกระแสะวิาพากษ์วิจาร์กันอย่างหนักว่านี่มันกเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมปรากฏรื้อแล้วนะฮะอยู่ระหว่างการรื้อถอนครับ เบื้องต้นจากการสอบถามทราบว่าป้ายดังกล่าวถูกนำมาติดได้ประมาณ2เดือนเมื่อไปถึงก็มีผู้ชาย4-5คนกำลังปลดป้ายอยู่นะฮะอย่างไรก็ตามผู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศข้างต้นเนี่ยเขารับนะครับเปิดขายซิติเซนอยู่แล้วโครงการภาครัฐแต่ละประเทศก็มีเงินในบัญชีไม่เท่าไหร่การซื้อสัญชาติแบบนี้ก็เป็นการนำไรายได้เข้าประเทศเขาไม่ได้ใช้เฉพาะคนจีนทำนะ คนไทยอยากทําก็ไปติดต่อหลายคนนะครับมีหลายประเทศที่เขาขายพาสปอร์ตเองอย่างเช่นวานูอาตูนะครับขอแค่มีเงินคุณก็เป็นคนของบ้านเขาได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เจอเจ้าของโพสต์นะครับก็บอกว่าที่ต้องถ่ายรูปและเอาไปลง t i k t o อกเนี่ยเพราะมันตกใจไงมันเกิดขึ้นแบบนี้ในบ้านเราได้ยังไงห้วยขวางนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นแหล่งที่คนจีนครองอ่ะธุรกิจอะไรต่างๆนักท่องเที่ยวก็ไปรวมกันตรงนั้น แต่ถึงขั้นมาเปิดธุรกิจขายสัญชาติแบบนี้มันเกินไปไหมคนที่โพสต์ลงชื่อคุณพัฒนนันอายุ29ปีเป็นเจ้าของโพสต์บอกเมื่อวานขับรถผ่านไปเห็นป้ายเนี่ยเด่นชัดมากเป็นภาษาจีนแบบนี้มันแปลกใจและสงสัยว่าเรื่องแบบนี้มันทําได้จริงเหรอลองฟังครับ ใจค่ะคือรู้สึกว่าแบบมีมีมีแบบสงสัยเล็กๆว่าแบบเออมันมันทําได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบทําไมมันถึงแบบจงแจ้งขนาดนี้หรือว่าคนอื่นเขาทํากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีสงสัยนิดนึงว่าแบบสัญชาติพวกเนี้ยคือเราสามารถแบบซื้อได้จริงๆไหมมีสงสัยนิดนึงค่ะแล้วก็สงสัยนิดนึงที่ภาษาในบนป้ายอ่ะมันเป็นภาษาจีนหมดเลยซึ่งแบบจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นแบบชุมชนคนไทยก็ค่อนข้างเยอะแบบคนไทยห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนพูุกพ่านก็เลยสงสัยว่า ต้องการเขาจ้างการที่จะแบบโฆษณาป้ายให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนคะ่ะประมาณนี้เรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยพอมันเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องไปถามตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่ากรณีแบบนี้มันทำได้เหรอมีลักษณะธุรกิจซื้อขายสัญชาติแบบนี้ตำรวจตอมอบ้านเราพูดว่าอะไรคุณผู้ชมยืนยันอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ซื้อขายสัญชาติไทยเออค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยแต่จริงไม่ใช่นะฮะ พราะมันมาทาแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยถึงไม่ซื้อสัญชาติไทยมันก็อันตรายอยู่ดีตํารวจเขาก็บอกว่ามันมีหลายประเทศที่เขารับซื้อขายสัญชาติกันแบบนี้พันตํารวจพลตํารวจตรีพันธนะนุชนาะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองบอกการซื้อขายสัญชาติมันมีอยู่จริงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศที่ประชากรน,น้อยเชิญชวนชาวต่างชาติไปทําธุรกิจแต่ในประเทศไทยยืนยันได้เลยว่าไม่มีการซื้อขายสัญชาติ กรณีที่เกิดขึ้นนี้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบพ่อเท้จริงว่ามีการซื้อขายกันจริงหรือไม่โอ้เขาน่าจะติดป้ายเฉยๆเลยครับเขาน่าจะไม่ซื้อขายกันจริงครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นในป้ายโฆษณาก็เป็นการซื้อขายสัญชาติในประเทศของพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อขายสัญชาติไทยเพียงแต่ใช้พื้นที่โฆษณาในประเทศไทยเท่านั้นจึงยังไม่เห็นว่ากระทบกับความมั่นคงของประเทศไทยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อประเทศไทยนี่นะฮะ ใช้พื้นที่โฆษณายังไม่กระทบต่อความมั่นคงนี่เราผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมงืงพูดแบบนี้ล่าสุดบิ๊กต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ออกมาแอคชั่นบอกจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้วที่สําคัญมอบหมายให้ตอมอก็คือหน่วยงานที่ท่านรองผู้บัญชาการพูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าให้ไปตรวจสอบตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองสิว่าแบบนี้มันสอดคล้องสร้างสมดุลการท่องเที่ยวความมั่นคงไหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนไว้ก่อนนะว่าการเข้าเมืองจะต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขเอกสารต้องถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามที่กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเขากําหนดไว้มีโทษทางอาญาด้วยก็ออกมากําชัดว่าให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนและล่าสุดมากไปกว่าน,นั้นคุณผู้ชมดสดๆร้อนๆเลยนายกเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปที่สอนอห้วยขวางติดตามสอบถามข้อเท็จจริงจากกรณีนี้นะครับโดยบอกเลย ว่าต้องดําเนินการให้ทราบถึงที่มาที่ไปนะถึงการขึ้นป้ายโฆษณาเนี่ยถ้ามีความผิดต้องทําอย่างจริงจังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดหน่อยในพื้นที่ดังกล่าวเขตห้วยขวางมีการเข้ามาลงทุนทําธุรกิจของชาวจีนจํานวนมากจึงอยากให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดดําเนินการทุกอย่างตามกฎหมายกําชับเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยนี่ทํากันหน้าสถานีตํารวจเลยอะนะฮะว่าเรื่องของยาเสพติดเรื่องนี่นอกระบบ เรื่องการทําธุรกิจผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต่อเนื่องกันไปที่นักการเมืองอีกคนหนึ่งเพราะมันก็เกี่ยวกับฝ่ายปกครองด้วยหรือไม่ยังไงนะครับทางมทรคุณอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดมีการแจ้งข้อมูลผ่านทางเลขานุก,การของท่านคือคุณไตรสุรีไตรสรณกุนนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าขายโฆษณาขายพาสปอร์ตและสัญชาติประเทศต่างๆนะครับ คุณรัฐธินสั่งการให้มีการนำป้ายโฆษณาดังกล่าวลงเลยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีข้อกําชับให้เร่งตรวจสอบพ่อได้จริงในเรื่องนี้ว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวดําเนินการอนุญาตถูกต้องหรือไม่เจ้าของผู้โฆษณาประกอบธุรกิจถูกต้องหรือไม่นําข้อทด้จริงที่ได้ทั้งหมดเปิดเผยให้กับประชาชนทราบอย่างโปร่งใสหากพบมีการกระทําที่ผิดกฎหมายให้เร่งสอบขายายผลไปถึงต้นต่อของผู้กระทําความผิดนะครับอันนี้มันก็คือเรื่องของการนําป้ายขึ้นมาโฆษณานี่แหละคุณผู้ชม ไปปิดท้ายดูที่ความเห็นของสสพักฝ่ายค้านอันนี้ก็น่าสนใจคือจะมองว่าเขาไม่ได้ซื้อขายสัญชาติของไทยมันก็เท่านั้นแหละแต่เราเนี่ยเป็นแหล่งของมาเฟียข้ามชาติหรือเปล่าคุณวิโรจน์ลักษณะที่สสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลบอกการชี้ชวนให้ซื้อพาสปอร์ตแบบนี้ถ้าเป็นไปตามป้ายแล้วติดต่อแล้วมันทําได้จริงเนี่ยมันคือการทําผิดกฎหมายนะเป็นเรื่องที่น่าตกใจและกังวลมากเพราะปกติแล้ว ธุรกิจผิดกฎหมายและการทำพาส,สปอร์ตปลอมมันมีแต่จะทำแบบหลบๆซ่อนๆอนไม่ใช่มาประชาสัมพันธ์แบบเอิกระเริกต้องทำแบบใช้วิธีใต้ดินติดต่อคนนั้นแล้วคนนี้จะพาไปทำให้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันถึงขั้นขึ้นป้ายเลยอะถ้ามันเป็นความจริงต้องถือว่าเป็นการตบหน้ารัฐบาลไทยไปด้วยสะท้อนว่าขึ้นป้ายตัวใหญ่ๆไม่ใช่ภาษาไทยคนไทยคงไม่สนใจหรอกรัฐบาลไทยหรือตำรวจไทยก็คงไม่สน เราต้องยอมรับจริงๆว่าตรงนั้นเป็นย่านรัชดาห้วยขวางชาวจีนอาศัยเยอะดังนั้นเขาต้องการจะสื่อสารกับคนจีนที่เข้าใจภาษานั้นประเทศเรากําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของภัยคุกคามของโลกแล้วหรือเปล่าคุณวิโรธฝากข,ข้อคิดเห็นมานะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันนั่นแหละอย่างที่ย้ํากันไปเขาไม่ได้ซื้อขายสัญชาติไทยหรอกแต่เขาทําแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราจะยอมได้หรือเหมือนกับที่เราบอกว่าเวลาเรา ช่วยเหลือในแง่ของคอเซนเตอร์เนี่ยเขาบันหลอกคนไทยแต่ฐานทัพเขาอยู่กัมพูชาเรายังไปขอให้กัมพูชาช่วยเลยมันเหมือนกันนะฮะอันนี้ฝากดูแลด้วยมันเป็นเรื่องของความมั่นคง